ดาวค้างฟ้าแห่งวงการลูกหนังอย่างฟองลิเบลี่ก็ได้ประกาศแขวนสตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วโดยวัย39ปีวันนี้บวก10จึงจะมาสะดุดีในฝีเท้าของลิเบลี่ด้วยท็อปปิกที่น่าสนใจจากผลงานของฟองลิเบลี่ตลอดอาชีพขาแข้ง 1. ไอ้หน้าบาดจุดสังเกตใหญ่ๆของฟองลิเบลี่ก็คือรอยแผลเป็นบนใบหน้าอันเป็นผลมาจากการประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วัยเยาว์นั่นทำให้ตัวเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดและผ่านการเย็บมากกว่า100เข็มอย่างไรก็ตามลิเบลี่กล่าวว่าเขาไม่เคยรู้สึกเขินอายกับรอยแผลเป็นนี้เลยกลับกันซะอีกมันกลับทำให้เขารู้สึกแข็งแกร่งและมีบุคลิกของความเป็นนักสู้บู๊ไม่ถอยฉะนั้นแล้วลิเบลี่จึงได้ฉายาจากสื่อในเมืองไทยว่าไอ้หน้าบากนั่นเอง 2. สตาร์บาเยิร์นมิวนิกฟองลิเบลี่ฟอร์มพีคสุดๆในอาชีพระหว่างค้าแข่งกับยอดทีมแห่งเยอรมันเมื่อเขาจับคู่กับอาร์เยน ร็อบเบนได้อย่างเข้าขารู้ใจจนทำให้บาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้9สมัยเดเบโพคา6สมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับแชมป์สโมสรโลกอีกอย่างละ1สมัยและในวาระที่เจ้าตัวประกาศรีไทร์เสือใต้ก็ได้กล่าวสดุดีถึงนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอย่างฟองลิเบลี่ด้วยเช่นกัน 3. บัลลองดอร์ปี2013ในแง่ของการจดบันทึกสถิติลิเบลี่อาจทำได้ดีที่สุดเพียงแค่รางวัลบัลลองดอร์อันดับ3ในปี2013แต่ตัวเขาเองยืนยันเสมอว่าที่จริงแล้วรางวัลบัลลองดอร์ในปีนั้นมันต้องตกเป็นของเขาเนื่องจากปีนั้นลิเบลี่พาเสือใต้คว้าแชมป์ได้ถึง5รายการแต่กระนั้นผู้ชนะรางวัลบัลลองดอร์กลับเป็นคริสเตียโน โรนัลโดที่มีถ้วยรางวัลติดมือน้อยกว่ามันซะอย่างนั้นกระทั่งทุกวันนี้ลิเบลี่ก็ยังคงรู้สึกว่าเขาถูกปล้นรางวัลไปแบบหน้าตาเฉย 4. ไม่ปังกับทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงที่ผลงานรับใช้สโมสรกำลังไปได้สวยกับบาเยิร์นแน่นอนมันทำให้ลิเบลี่ถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นทัพตราไก่กับตกม้าตายในทัวร์นาเมนต์สำคัญอยู่เสมอนั่นจึงทำให้ลิเบลี่ไม่เคยเฉียดใกล้กับความสำเร็จในระดับทีมชาติเลยและภายหลังจากหลุดทีมชาติในชุดลุยฟุตบอลโลก2014ลิเบลี่ก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติโดยวัยเพียง31ปี 5. รักษาเพดานบินหลังหมดสัญญากับบาเยิร์นในปี2019ลิเบลี่ในวัย35ปีซึ่งก็ถือว่าโรยลามากแล้วถูกคาดหมายว่าจะย้ายไปขุดทองยังลีกตะวันออกกลางหรือไม่ก็เมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามลิเบลี่กลับเลือกแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นฟุตบอลในระดับสูงต่อไปและไม่ได้คิดหวังเพียงแค่จะตักตวงเรื่องเงินทองแต่อย่างใดว่าแล้วลิเบลี่ก็เลือกย้ายไปช่วยงานฟิออเรนติน่าในอิตาลีและเมื่อหมดสัญญาในอีก2ปีต่อมาเขาก็ย้ายไปอยู่กับทีมน้องใหม่ในเซเรียอาอย่างซาเลนิตาน่า 6. สถิติตลอดชีพฟองลิเบลี่ใช้เวลาค้าแข่งอยู่22ปีผ่านการลงเล่นให้กับ9สโมสรลงสนาม761นัดและยิงไปทั้งหมด173ประตู 7. แขวนสตั๊ดด้วยการบาดเจ็บที่หัวเข่าทำให้ลิเบลี่ยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้เลยนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและภายหลังจากต่อสู้อย่างเต็มที่และปรึกษาทีมแพทย์อย่างละเอียดลิเบลี่ก็ยอมรับความจริงว่าเขาต้องหยุดเล่นฟุตบอลเสียแล้วจนนำไปสู่การประกาศรีไทร์ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสุดท้ายนี้บวก10ขอกล่าวอวยพรให้ฟองลิเบลี่จงประสบกับโชคดีกับชีวิตหลังการเกษียณก็แล้วกันส่วนวันหนึ่งข้างหน้าหากเขาจะกลับมารับงานโค้ชหรือบทบาทผู้จัดการทีมหรือไม่ก็สามารถติดตามผ่านช่องบวก10ไทยของเราได้เลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า